สวัสดีครับทุกทุกท่านสวัสดีบรนลอยกระทงนะครับผมวันนี้มีลูกค้านะครับผมเอฟไปหลายกระถางนะครับผมแล้วก็มีลูกค้าใจดีนะครับผมอยู่ทางเหนือนะครับก็จะมีจังหวัดเชียงใหม่นะครับสองท่านนะครับที่เพิ่นเหมาได้ทําการฝากไว้นะครับผมท่านนี่ครับคือบนสีกวนอูนะครับที่ลูกค้าเพิ่นเหมาไปนะครับผมแล้วก็อีกเจ้านึงนะครับผมก็เหมา ไซส์แบบใหญ่ๆเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับจะแพนกล้องให้เบิ่งนะครับผมปกตินะครับผมที่ผมขายนั้นก็จะเป็นไซส์ประมาณกระถาง12นะครับผมที่เห็นตรงข้างหลังนั้นเป็นกระถาง30เลยนะครับผมวันนี้นะครับผมลูกค้าก็ยังถามมาอีกว่านะครับผมยังไม่ครบนะครับผมยังขาดฮกลงนะครับซึ่งบนสีฮกลงนั้นช่วงนี้นะครับผมทําฟ้อมโกแบบใหญ่แบบอลังการนั้นค่อนข้างที่จะยากนะครับผมมีแต่ต้นที่ลงหัว แล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับผมซึ่งเป็นสีที่จัดจ้านมากๆเลยนะครับผมสีชมพูเป่งนะครับวันนี้นะครับผมมีคัดมาแบบสีชมพูเข้มนะครับ3ามกระถางนะครับผมทุกท่านอันนี้จะเป็นไม้คัดแบบพิเศษนะครับผมทุกท่านคนที่ชอบอแบบไม้สีชมพูเข้มนะครับผมวันนี้ใครที่เลี้ยงบนสีหกลงก็จะลู่ดีนะครับผมว่ากว่าจะกัดสีได้เป็นสีชมพูเข้มขนาดนี้ต้องใช้หัวที่ใหญ่แล้วก็ เป็นหัวที่แบบไม่ธรรมดานะครับผมถึงจะมีสีเข้มเรามาดูบนสีหกหลงที่เป็นสีแบบธรรมดากันดูนะครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบเดี่ยวหาว่าแอดมินอ่ยอมสีนะครับผมท่านนี่ครับสีทั่วไปนะครับผมเนาะที่ไม่ใช่แบบไม้คัดนะครับที่เป็นหัวธรรมดาหัวก็จะประมาณสักสองนิ้วนะครับผมเนาะนี่ครับเมื่อเปรียบเทียบสีให้ดูนะครับผมท่านก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมท่านดูภาพระยะมุมสูงบ้างนะครับผมุท่าน อันนี้นะครับผมเป็นไม้สีค่อนข้างที่จะเข้มมากๆนะครับผมเนาะไปดูใกล้ๆกันนะครับนี่ครับต้องเจาะรายละเอียดเข้าไปนะครับผมทุกท่านเพราะว่าเป็นสีที่พิเศษจริงๆนะครับผมทุกท่านตรงนี้นะครับผมสูตรปลูกกะเน้นขี้ไก่นะครับผมเนาะแต่ว่าเป็นขี้ไก่เก่าเป็นหลักนะครับผมทุกท่านเป็นไม้ที่ลงหัวแล้วก็หัวใหญ่มาดูกันกอแรกนะครับผมสําหรับกอนี้นะครับผม เป็นสีชมพูเป่งเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอาจจะกอไม่ใหญ่มากนักครับผมเนาะใบอาจจะยังบดกนะครับผมแต่ว่าใบใหญ่นะครับผมทุกท่านใบนี้ประมาณฝ่ามือเลยนะครับผมทุกท่านแต่ละใบนะครับผมเป็นไม้ลงหัวแล้ว้็งอกกันมาใหม่นะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนอยู่ที่มันเจ็ดแปดต้นนะครับผมเนาะแต่ว่าได้ต้นที่สวยนะครับฟอร์มที่ไม่สูงมากนักสีเปล่งประกายนะครับผมเหมือนช่อดอกไม้นะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่ 470นะครับผมทุกท่านอันนี้ก็ได้จานวนต้นไม่เยอะนะครับแต่ว่าช่อชมพูสวยมากๆเลยนะครับผมทุกท่านมี3กระถางนะครับคัดมาให้วันนี้นะครับผมมาดูกระถางที่2กันนะครับผมสาหรับกระถางที่2ก็จะเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับผมทุกท่านซึ่งกระถางนี้นะครับผมอู้ยสวยมากๆเลยนะครับผมทุกท่านสีชมพูเปล่งประกายมากๆเลยนะครับผมชมพูเข้มนะครับผมออกไปทางแดงเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมจะได้จานวนต้นที่เยอะ กว่ากระถางแรกนะครับผมกระถางนี้นะครับผมมีหน่องอกขึ้นมาด้วยนะครับผมถ้านับรวมหนวด้วยก็ประมาณสิบกว่าต้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับให้ดูรายละเอียดก่อนตัดสินใจนะครับผมเนาะมีต้นใหญ่หลักๆนั้นอยู่สองต้นใหญ่นะครับผมซึ่งเป็นหัวใหญ่มากๆนะครับผมเนาะบอลซีฮกหลงที่กัดสีสวยขนาดนี้ก็คงจะรู้กันดีนะครับผมว่าต้องหัวใหญ่จริงๆนะครับผมทุกท่านเป็นต้องเป็นหัวที่ไม่ธรรมดานะครับผมที่ใหญ่แบบอลังการเลยนะครับผม สำหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่550นะครับผมเผื่อใครอยากได้บอลสีที่มีความพิเศษนะครับผมเนาะมีหัวใหญ่สีชมพูเปล่งประกายนะครับผมทุกท่านรับวันนี้นะครับผมคัดเลือกมาสามกอเท่านั้นนะครับผมเนาะเพราะว่าอยากให้ได้แบบกอที่สวยและพิเศษไปเลยนะครับผมทุกท่านมาดูกันกอใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมน้วยนี่ครับผมเนาะมาเอาเพื่อเปรียบเทียบนะครับผมทุกท่านว่าสีของเขานะครับผมเนาะ นะครับว่าจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมทุกท่านนี่ครับตัวนี้นะครับผมน้องผมก็จะเลี้ยงหัวนะครับเพื่อเป็นการศึกษานะครับผมทุกท่านว่าถ้าเราเลี้ยงแยกอย่างนี้นะครับผมนานไหมเขาจะแตกหน่อนะครับผมทุกท่านตัวนี้วัวได้ยกยอดนะครับผมท่านเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะครับผมท่านก็จะมีการพัดไปเป็นธรรมดานะครับผมช่วงนี้นะครับผมตีนี้โบจัดจันสาต้นที่เอามาขายแนวันนะครับผมทุกท่านนี่ครับนี่ครับแตกต่างกันเยอะเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับ สำรับกระถางนี้นะครับผมได้กอกลางๆนะครับผมเนาะแต่ว่าสีนี่โอ้ยนะครับผมเนาะจัดจ้านแห้งนะครับผมสำรับกอนี่ก่นนี่ครับเอามาเบิ่งรายละเอียดกอนี่กันนะครับผมทุกท่านนี่ครับสีเพิินนะครับผมเนาะสุดยอดนะครับผมนี่ครับมาดูจานวนต้นของเพิ่นนะครับผมสำรับกอนี่สำรับกระถางนี่นะครับผมมีจานวนต้นประมาณสิบกว่าต้นนะครับผมทุกท่านอาจจะกอไม่ใหญ่มากนักครับผมเนาะแต่ว่ามีความพิเศษตรงที่ใบเพิินเป็นสีชมพูเป่งประกายนะครับผมทุกท่านเป็นสีชมพูจัดจัดนะครับผมถ้าใคร อยากลองเอาไปพิสูจน์นะครับผมเนาะว่าซีจัดแค่ไหนนะครับก็ลองเอฟไปแล้วก็ไปตั้งเทียบดูกับต้นที่อยู่ในบ้านเราได้เลยนะครับผมทุกท่านเพราะว่าตัวนี้พิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าหัวเข้าใหญ่นะครับผมเนาะหัวใหญ่แบบแค่ไหนก็กระบรอยากให้ลือดูนะครับผมทุกท่านเพราะว่าถ้าลือปุ๊บนะครับผมก็อาจจะลงหัวใบอาจจะพัดเยอะนะครับผมทุกท่านฉะนั้นดูแค่ลําต้นก็รู้แล้วนะครับผมทุกท่าน เพราะว่าแต่ละต้นนั้นใหญ่กว่าสองนิ้วนะครับผมทุกท่านสองนิ้วที่เราเอานิ้วไปเทียบดูนะครับผมทุกท่านนี่ครับแต่ละต้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับฉะนั้นถ้าใครอยากได้ความพิเศษนะครับผมก็มีมาแบ่งสามกระถางนะครับวันนี้สำหรับคนที่อยากเอาไปประดับบ้านประดับสวนนะครับผมสี่อย่างนะครับผมทุกท่านขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็ยังไม่ครบนะครับผมทุกท่านถ้าสมเป็นแคตตาล็อกไม้โบราณ4ี่อย่างนี่ก็จะ อ่ะสวยสุดยอดนะครับผมเพราะว่ามีสีที่เพราะว่ามีโทนสีที่สวยแล้วก็มีเอกลักษณ์แต่ละต้นแต่ละกระถางสีขาวนั่นก็ไปตัดอ่าครับสีชมพูสีแดงนะครับผมทุกท่านมาดูมาดูด้านนี้กันบ้างนะครับสําหรับบนสีกวนอิมนะครับผมตอนนี้นะครับผมเหลือกระถางนี่นะครับผมเนาะสำหรับบางคนก็จะได้แบบคมในน้อยนะครับผมทุกท่านก็เอากระถางนี้ไปเลี้ยงต่อเอาเองเด้อครับผมสาหรับกระถางนี่ก็มีประมาณเอ่อประมาณสิบต้นนะครับผมทุกท่านกระถางนี่ขาย ราคาย่อมย่อมไปนะครับผมอยู่ที่สามร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมทุกท่านอันนี้สําหรับคนที่งบในน้อยนะครับผมน้อยอยากเลี้ยงเอาเองนะครับผมทุกท่านก็ใช้เวลาไปตามลําดับของเพื่อนนะครับผมเนาะกว่าจะใหญ่ได้ขนาดนั้นครับผมเนาะอันนี้กับปีนึงอันนั้นกับปีครึ่งนะครับผมทุกท่านกว่าจะได้กใหญ่อลังการขนาดนั้นนะครับอยู่ในกระถางสามสิบนี่ลูกค้าเพิ่นเหมาเมดเลยนะครับผมทุกท่านสําหรับกใหญ่ช่วงนี้ก็ทำกน้ำทุกท่านอีดีนะครับผมเนาะต้องรอไปอีกสักหน่อยนะครับผมมาดูกนี้กันนะครับผม มาดูบนสีพนาครกันบ้างนะครับผมสําหรับบนสีพนาครมีกระถางนี่นะครับผมที่เป็นฟอร์มกอนะครับผมสาหรับกระถางนี้ครับมีหกเกตต้นนะครับผมทุกท่านมีหนอด้วยนะครับผมจะขายอยู่ที่ห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับผมเนาะส่วนเจ็ดสิบาทนั้นก็เป็นค่าส่งไปแล้วกันนะครับผมทุกท่านครับใครที่อยากได้ก็ถือว่ากอละห้าร้อยนะครับผมเนาะเพราะว่าค่าส่งก็ต้องแยกออกไปต่างหากอู่แล้วนะครับผมทุกท่าน น่ครับกอกาลังสวยนะครับผมเนาะไม่ใหญ่ไม่สูงมากนักครับผมเนาะกําลังน่ารักนะครับสําหรับบนสีพระนครไปเลี้ยงต่อเองเด้อครับผมสําหรับใครที่มีงบน้อยนะครับผมอยากได้บนสีพวกลงไปเลี้ยงเอาเองนะครับผมก็รออีกสักหน่อยนะครับผมเนาะผมทําฟอร์มกออีกสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมผมก็จะปั้นนะครับเพื่อความต่อเนื่องนะครับผมในการขายนะครับผมต้นเด็ที่ยังไม่สวยก็จะปั้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมถ้าเราปั้นถูกวิธีนะครับก็ ใช้เวลาบน้านประเด็นนะครับผมเนะาะเพราะว่าต้องใช้การขายต่อเนื่องไปนะครับผมเนาะก็ต้องปั้นไปเรื่อยๆนะครับผมจากต้นที่ไม่สวยกะปรับเปลี่ยนให้มันสวยก่อนนะครับค่อยเอามาขายคัดออกมาอย่างนี้นะครับผมจริงๆแล้วนะครับผมเนาะตอนช่วงที่ผมทําคลิปอยู่นี่ก็มีคุณยายท่านนึงนะครับโทรสอบถามมาทังหนองบัวลําพูนนะครับผมเนาะ เพิ่นบอกว่าเบิ่งทุกคลิปเลยนะครับมีต้นต้นไม้สวยๆนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับผมดูเพิ่อนอยากสั่งต้นไม้นาแต่ว่าทางสวนผมนั่นบ่มีปลายทางนะครับผมก็ขอโทษขออภัยหลายๆนะครับทังนั้นทางนี้ก็ให้คนที่สะดวกนะครับผมทําให้ก็ได้นะครับผมเนาะถ้าเราเลี้ยงต้นไม้สวยๆเราก็อจะเพลิดเพลินไปกับความสวยงามตามธรรมชาตินะครับผมดีว่าเราไปคิดฟุ้งซ่านนะครับผมดัะนั้นท่านติดตามจากทางภาคใต้บ้างก็ดีนะครับผมทางภูเก็ตเป็นกระซื้อที่ดีเลยครับผมทาง จังหวัดอื่นๆนะครับที่บัวได้เอ่ยนะครับผมเนาะกะขอบคุณนะครับผมเนาะที่เข้ามารับชมทั้งเหนือนะครับผมกับเพิ่นกระซือที่ดีด้ครับผมเนาะทั้งจังหวัดเชียงใหม่ต่างๆนะครับผมทุกท่านกะมีลูกค้าประจําหลายคนอยู่นะครับผมเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเบิ่งน้ากะดีใจแล้วนะครับผมทุกท่านได้กดไลค์ให้น้ำและกะพิมพ์คอมเมนต์มานี่ผมก็ดีใจนะครับผมเนาะอ่ายินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับผมที่ ชอบเกี่ยวกับการปลูกและรักบนสีเช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเนาะสำหรับคลิปให้ความรู้นะครับผมเนาะจะแยกคลิปออกไปนะครับผมเพราะว่าต้องอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆนะครับที่วิธีการดูแลนะครับจะได้ฟองกอใหญ่อย่างนี้นะครับผมเนาะที่ตามเม่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะแยกคลิปออกไปเด้อครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ